สวัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังแกงวนอยู่ในขณะนี้นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารครับเผลอแป๊บเดียวครับเดือนกรกฎาคมแล้ววันที่5นะครับกรกฎาคมละแล้ววันนี้ตรงกับวันที่5กรกฎาคมเหลืออีก2เดือนสิงหากันยาปิดเทอมอีกละโอ้โหรวดเร็วนะสิงหาเดือนหน้าสิงหาใช่ไหมลูกแล้วก็ไปกันยาตุลาปิดเทอมปิดเทอมพอต้นเดือนพฤศจิกาดูผลสอบตกลูกเดียว ไม่ตกนะคะแนนดีดังนั้นใครที่ส่งงานครบก็จะมีคะแนนครบหมดทุกๆคนนะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์นะครับก็จะเปลี่ยนบรรยากาศให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการทําภาพพิมพ์นะครับวันนี้ก็จะอยู่ในตอนของการสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพนะครับจริงๆแล้วลักษณะของงานพิมพ์ภาพนั้นก็จะมีหลายรูปแบบหลายวัสดุนะครับวัสดุแล้วก็ที่เอามาพิมพ์ภาพในลักษณะต่างๆนะครับก็จะได้เรียนรู้ถึงทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับแจ้งข่าวไปสำหรับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับว่าเด็กๆที่ส่งภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นั้นก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดรูปถ่ายมาด้วยนะครับที่หลังรูปภาพแล้วก็รูปภาพเนี่ยหลังจากคัดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้มีนโยบายใหม่ว่าจะจัดส่งคืนไปให้เพื่อที่จะได้ไปเก็บเป็นแฟ้มผลงานของเด็กๆนะครับก็คือส่งมาแล้วทางรายการก็จะต้องจัดส่งคืนไปให้อีกนะครับอันนี้ก็ตั้งใจว่าจะให้เด็กๆนั้นได้เก็บผลงานเข้าแฟ้มไว้นะครับแล้วก็ภาพใดที่ได้ออกในรายการนะครับก็จะได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการด้วยนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบกันไปนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงของการเรียนรู้ทำภาพพิมพ์กับรายการสีสันทัศนศิลป์นะครับนี่คือโฟมนะครับโฟมนี่จริงๆแล้วเด็กๆก็หาได้ภายในโรงเรียนมีเยอะแยะป่ะนะบางทีแผ่นอันนี้เขาเรียกว่าโฟมหนาประมาณครึ่งนิ้วนะมันจะมีหนานิ้วหนึ่งนะก็สามารถเอาให้คุณครูก็ได้ลูกช่วยเอามีดผ่าครึ่งนะครับแต่ต้องระวังหน่อยเวลาผ่าครึ่งก็ตัดเป็นชิ้นเล็กขนาดนี้ก็ได้หรือถ้าแบบเรามีกล่องโฟมที่ใส่อาหารอยู่ไหนมีไหมลูกมีไหมลูกขอตัวอย่างหน่อยลูกขอตัวอย่างหน่อยลูกมากล่องโฟมใส่อาหารอย่างนี้ก็ได้นะครับยิ่งดีใหญ่เลยนะมาถึงก็เอากรรไกรตัดเลยนะอย่างเงี้ยลูกเอากรรไกรตัดใช้ได้เลยดูให้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นนะเนี่ยสามารถตัดใช้ได้เลยตัดแค่นี้พอนะที่เหลือไปตัดเอาเองเนี่ยเวลาเราก็เขียนนะครับเนี่ยก็ใช้ได้หลายอย่างนะครับอ่ะเอาคืนไปลูกอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือสีสำหรับในการพิมพ์ภาพเป็นสิ่งสำคัญลูกนะครับเด็กๆหลายคนอาจจะสงสัยบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาทำภาพพิมพ์ทำไมถึงไม่ใช้สีน้ำนี่สีน้ำจะเป็นหลอดแบบนี้เห็นไหมลูกสีโปสเตอร์กับสีน้ำแตกต่างกันนะครับไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นญาตินะสีน้ำเป็นสีที่โปร่งแสงเขาไม่ค่อยเอามาพิมพ์ภาพหรอกเพราะสีมันพิมพ์ออกมาแล้วไม่สวยอ่ะต้องเป็นสีโปสเตอร์นะครับนี่คือสีโปสเตอร์ซึ่งมันจะมีรสชาติที่เข้มข้นหวานมันไม่เกี่ยวดีนะโอ้นี่มันโอเวนตินนะครับนะอันนี้สีโปสเตอร์มันจะมีความเข้มข้นแล้วเวลาใช้เนี่ยไม่ใช่เปิดฝาออกมาแล้วเสร็จเทออกมาไม่ใช่อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่ในขวดนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีใช้นะนี่คืออุปกรณ์นะครับอีกอันหนึ่งอันนี้อุปกรณ์ไว้จุ่มสีเวลาพิมพ์ภาพนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้กระดาษ A4 จริงๆแล้วถ้าเด็กๆแบบอยากจะทำเป็นบัตรอวยพรวันเกิดของเพื่อนๆเช่นแสดงความยินดีที่เพื่อนโดนคุณครูตีก็ทำการแสดงความยินดีต้องไหมลูกต้องไหมเช่นสอบตกก็ทำการแสดงความยินดี
นี่ไม่เกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยเนาะเออนึกว่าเกี่ยวกันแล้วเวลาเป็นกระดาษสีนะลูกนะสามารถเอามาพับครึ่งอย่างนี้ได้เช่นพิมพ์เป็นการ์ดหรือพิมพ์เป็นปกหนังสือก็ได้นะบางทีคุณครูให้ใบงานมาเอาเด็กๆไปวาดรูปมาอะไรก็ได้ทำเป็นรูปภาพมาหนึ่งภาพเด็กๆก็คิดมานั่งวาดเสียเวลาทำเป็นภาพพิมพ์ดีกว่าภาพพิมพ์นี่มันจะพิมพ์ได้หลายภาพไม่ใช่เพียงพิมพ์ได้ภาพเดียวสมมุติเราสร้างต้นแบบนะต้นแบบมาจากไหนลูกสมมุติว่าเราต้องการจะพิมพ์เป็นภาพดอกไม้แบบนี้อ่ะตอนนี้มาดูกล้องเล็กเลยดีกว่านะดูแล้วรู้รอดไปเลยอ่ะมาดูตรงนี้ลูกนะเดี๋ยวจะพิมพ์ภาพดอกไม้ก่อนนะครับพิมพ์ภาพดอกไม้ให้ดูว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเห็นภาพดอกไม้ไหมลูกนะครับภาพดอกไม้นะครับ